หลังๆที่เห็นที่ที่จังก็จะเป็นตัว i เพราะว่าตัว i เนี่ยประหยัดสุดอ๋อประหยัดเนื้อมีปัญหามากสุดด้วยประหยัดเนื้อคอนกรีตทำไมถึงมีปัญหามากครับครับเพราะว่าจริงๆตอนแรกที่เขาทำเป็นสปันเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการที่จะให้สเตรนท์ของเสาเข็มมันสูงมากให้ไปอยู่ประมาณ 4-500 kc เลยมันก็เลยต้องเอาเข้าเครื่องเหวี่ยงให้คอนกรีตมันแน่นให้สเตรนท์เสาเข็มมันสูงเวลาตอกเนี่ยคอนกรีตมันต้องรับแรงกระแทกพอคอนกรีตรับแรงกระแทกแล้วเนี่ยเวลาตอกด้วยปั้นจั่นเนี่ยถ้าสเตรนท์ต่ำคอนกรีตมันจะแตกง่ายถูกไหมครับคือตอนที่ตอกเนี่ยมันจะมีปัญหาคอนกรีตเนี่ยมันจะแตกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีปัญหาพวก state concentration เพราะว่าหน้าตัดสัมผัสเนี่ยบางทีมันไม่เรียบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเสาเข็มมันเอียงนิดหน่อยเนี่ยเวลาไปกระแทกเนี่ยหน้าตัดสัมผัสเนี่ยบางส่วนเนี่ยมันโดนเป็นจุดขึ้นมาเนี่ยเวลากระแทกมันจะแตกคือแทนที่มันจะโดนทั้งแผงถ้ามันเอียงมันจะเหลือไม่ได้ง่ายหรือพื้นที่สัมผัสน้อยถูกต้องแล้วมันก็จะแตกง่ายถูกครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเข็มถ้าเป็นพวกลักษณะกลมหรือว่าลักษณะสี่เหลี่ยมตันเนี่ยปัญหาจะน้อยครับปัญหาจะน้อยเพราะว่ามันยังแชร์กันพอไหวแต่พอเป็นพวกเข็มตัวไอมันจะมี4ปีกถูกไหมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันจะไม่ค่อยมีตัวช่วยเพราะฉะนั้นมันจะแตกง่ายมากแล้วไอ้ตัวไอก็จะมี2แบบอีกแบบปีกหนากับแบบปีกบางโอ้มี2แบบด้วยไอ้ตัวที่มีปัญหามากสุดก็คือปีกบางอีกบางก็ยิ่งปัญหาเกิด state concentration เยอะเพราะว่ามันก็จะมีพื้นที่ในการรับแรงน้อยเพราะปีกมันบางก็คือพอมันถูกตอกลงไปเนี่ยเดี๋ยวอธิบายภาพให้เห็นคร่าวๆก่อนก็คือมันจะเป็นท่อนเมตร50ตอกลงไปเสร็จแล้วก็จะเชื่อมรอบตรงเพลทตรงหัวเนาะพี่เชแล้วก็แล้วก็ตอกลงไปเสร็จแล้วอีกอันนึงก็จะมาแบบนี้เนาะที่พี่เชนพูดเมื่อกี้ก็คือพอตัวหัวตัวนี้มันบิ่นแล้วก็เราจะต้องเชื่อมมันก็จะเกิดความไม่ต่อเนื่องของตามขอบมันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นวอยเป็นใช่มีช่องว่างต่างๆขึ้นฝั่งนึงติดฝั่งนึงไม่ค่อยติดการถ่ายแรงมันจะทําได้ไม่สมบูรณ์ครับแล้วพอเวลามีการตอกไปแรงๆกระแทกแรงๆเนี่ยมันก็ลบคอนกรีตเกิดไม่ค่อยแข็งมันก็จะแตกง่ายแล้วพอมันแตกสิ่งที่ตามมาก็คือผู้รับจ้างเนี่ยที่ตอกเข็มก็บอกว่ามันได้โบแล้วตอกไม่ลงซึ่งบางทีเนี่ยที่ผมเจอว่าล่าสุดเนี่ยชั้นที่มันแข็งอยู่ที่24เมตรตอกได้14เมตรบอกว่าตอกไม่ลงแล้วประมาณนั้นอันนี้เราจะป้องกันปัญหาตัวเนี้ยปัญหาที่ว่าเฮ้ยมันตอกไม่ลงแต่เราไม่แน่ใจว่ามันถึงชั้นดินแข็งหรือว่ามันยังไม่ถึงแต่ว่าแค่เครื่องมันอาจจะน้ำหนักไม่พอหรือว่าตัวไอ้เคาน์เตอร์เวทกดไม่พอแบบเนี้ยเราซอยเทสดูชั้นดินอย่างเดียวเนี่ยต้องถ้าเรามีข้อมูลดินเราจะรู้ไงว่าชั้นดินที่ควรจะลงไปถึงเนี่ยมันอยู่กี่เมตรกันแน่ครับคือยังไงมันจะเป็น18เมตร21เมตรหรือ24เมตรอะไรเงี้ยโอเคตัวเนี้ยเป็นตัวที่สำคัญนะมากๆถ้าเรารู้ใช่ไหมครับเราก็จะพอบอกได้อ่ะเข็มเนี่ยมันใช้ได้ใช้ไม่ได้เพราะเวลาถ้าเข็มเนี่ยถ้าเราไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยบางคนไม่มีความรู้เนี่ยเชื่อช่างบอกโอ้ยดูสิผมตอกเข็มจนหัวแตกแล้วตอกไม่ลงแน่นแน่นอนใช้ได้เราก็เชื่อช่างพอเชื่อช่างเสร็จสร้างไปเสร็จรูปบาดสุดต่อเติมสุดนะเนี่ยก็คือผลที่ตามมาซึ่งเจาะชั้นดินนี่แบบไม่กี่บาทเองนะผมว่าแบบทำแล้วสบายใจกว่าเยอะน่าจะ 20,000 นะใช่ประมาณ 20,000 ถ้าทำงานที่ใหญ่ๆไม่คุ้มหรือจริงๆนะมันก็ถ้าเรารู้จักข้างเคียงที่เขากำลังก่อสร้างอยู่เนี่ยเดินไปถามเขาก็ได้พี่ตอกสร้างอาคารเนี่ยใช้ปั้นจั่นใหญ่เนี่ยตอกเลื่อนได้กี่เมตรอะไรเงี้ยไม่ถ้าเขารู้เรื่องถ้าเขาใช้เล็กเหมือนกันแล้วเขาก็ตอกไม่ลงเหมือนกันก็ข้อมูลผิดเลยนะใช้ปั้นจั่นใหญ่ก็ต้องเลือกนะใช้ปั้นจั่นเล็กมันเชื่อถือกันไม่ได้หรือว่ายุ่งใช่คนเข้าไปถามก็ต้องเป็นงานนิดนึงนะก็ต้องดูว่าเป็นปั้นจั่นใหญ่ลงไปไม่ควรจะต่างกันเยอะครับครับเมตรสองเมตรอาจจะพอยอมรับได้นะ